5 4 3 2 1 In the mix พอล มาริเนอร์อดีตแข้งดังของอาร์เซนอลออกโรงแนะนำคริสเตียนพูลิซิชของบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ว่าจงตัดสินใจให้รอบคอบว่าจะไปเชลซีหรือลิเวอร์พูลโดยพอล มาริเนอร์กล่าวเปรียบเทียบว่าหากเป็นตนเองจะย้ายไปไหนพูลิซิชจำเป็นจะต้องคิดวิเคราะห์แยกแยะให้ดีเพราะว่านี่คืออนาคตสำคัญของเขาหากไม่ระวังเองก็จะไม่มีใครช่วยได้สำหรับเรื่องการตัดสินใจย้ายทีมที่อาจจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ผมเชื่อนะคนทั้งโลกเนี่ยคงได้เห็นไปแล้วว่าดาวรุ่งของบอรุสเซียดอร์ทมุนด์เนี่ยย้ายไปเล่นให้กับเชลซีเกือบทั้งหมดเนี่ยมันเป็นยังไงส่วนใหญ่ก็จะโดนส่งออกไปให้ทีมอื่นยืมใช้งานกันจนแฟนๆเนี่ยลืมชื่อคำถามคือพูลิซิชจะก้าวข้ามจุดนี้และทะลุขึ้นเป็นตัวหลักในชุดใหญ่ได้ไหมแน่นอนว่าเด็กคนนี้ไม่มีทางที่จะชิงเอาตำแหน่งของเอเดนอาซาร์มาได้เด็ดขาดเพราะว่าขนาดโจทย์ง่ายกว่าอย่างวิลเลียนก็ดูท่าจะไม่ไหวแล้วแบบนี้จะมีโอกาสลงสนามมากแค่ไหนล่ะต้องระวังให้ดีถ้าผมเป็นพูลิซิชยังไงก็ต้องเลือกลิเวอร์พูลเพราะว่ารู้จักกันดีกับเจอร์เก้นคล็อปเรียกว่ามีคู่มือใช้งานอยู่ในมือเรียบร้อยแล้วเขาไม่ได้ชี้นำนะแต่จงคิดให้ดีเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองกูว่าไม่ได้ชี้นำแต่กูว่ามึงอะชี้นำแล้วล่ะพอลเหมือนเป็นการบอกตรงๆว่าย้ายไปลิเวอร์พูลเถอะอย่าไปเลยเชลซีแต่ครั้งนี้กูเห็นด้วยกับพอลนะการย้ายออกจากดอทมุนแล้วไปหาอดีตโค้ชของดอทมุนน่าจะดีกว่าการย้ายไปแย่งตำแหน่งกับเอเดนอาซาหรือว่าวิลเลียนซึ่งยังไม่รู้ว่าทิศทางของเชลซีในอนาคตจะเป็นยังไงต่อไปด้วยเนื่องจากอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนถ่ายกุนซือที่สำคัญเปลี่ยนถ่ายบ่อยซะด้วย